Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can.Yes, you can. สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes, you can. พูดถึงวัดนะครับวัดไทยเรานี้ก็เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวเป็นจำนวนมากวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเตรียมตัวนักท่องเที่ยวบอกเล่าก้าวสิบให้เขาทราบว่าเวลาไปเที่ยววัดไทยนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างOh, Dal, what are we going to do tomorrow? Tomorrow we are going to the temple of the Amara Buddha and the Grand Palace, sir. Wow, it sounds good. I've always wanted to go there. Are there any rules of the temple I should know? จากเรื่องราวข้างต้นนะครับเราทราบว่าไกด์จะพานักท่องเที่ยวไปเที่ยววัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับก็คือThe Temple of the Emerald Buddha. The Temple of the Emerald Buddha. วัดพระแก้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ The Grand Palace. The Grand Palace. ก็คือพระบรมมหาราชวังศัพท์อีกคำที่น่าสนใจนะครับคือคำว่า Gonna. นะฮะ G-O-N-N-A. Gonna. มีความหมายเหมือนกับคำว่า Going to. และเราจะใช้แทนกันได้นะครับเช่น What are we gonna do tomorrow?What are we gonna do tomorrow? หรืออาจจะพูดแทนก็ได้นะครับว่า What are we going to do tomorrow? What are we going to do tomorrow? แปลเป็นไทยได้ว่าพรุ่งนี้เราจะไปทำอะไรกันส่วนประโยคคำถามนะครับก็คือ Are there any rules of the temple that I should know? อีกทีนะฮะ Are there any rules of the temple that I should know? แปลเป็นไทยนะครับมีกฎระเบียบของวัดที่ผมควรทราบไหมมีกฎระเบียบของวัดที่ผมควรทราบไหมการตอบคำถามนี้เราควรจะบอกเรื่องที่ควรทำโดยใช้คำว่า should ตามด้วยสิ่งที่ควรทำเช่น Visitors should dress respectfully at the temple of the Emerald Buddha and the Grand Palace แปลเป็นไทยนะครับผู้เข้าชมควรจะแต่งกายให้เกียรติสถานที่ในวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังอีกทีนะครับ Visitors should dress respectfully at the temple of the Emerald Buddha and the Grand Palace ผู้เข้าชมควรจะแต่งกายให้เกียรติสถานที่ในวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังและควรบอกสิ่งที่ไม่ควรทำด้วยนะครับโดยใช้คำว่า should not ตามด้วยสิ่งที่ไม่ควรทำตัวอย่างนะฮะYou should not wear tops with straps, shorts, mini skirts, or slippers. กลายเป็นไทยนะครับคุณไม่ควรสวมเสื้อสายเดี่ยวกางเกงขาสั้นกระโปรงสั้นหรือรองเท้าแตะอีกทีนะฮะ You should not wear tops with straps, shorts, mini skirts, or slippers. คุณไม่ควรสวมเสื้อสายเดี่ยวกางเกงขาสั้นกระโปรงสั้นหรือรองเท้าแตะDal, what are we going to do tomorrow? Tomorrow we are going to the temple of the Amara Buddha and the Grand Palace, sir. Wow, it sounds good. I've always wanted to go there. Are there any rules of the temple I should know? Visitors should dress respectfully at the temple of the Amara Buddha and the Grand Palace. You should not wear shorts and slippers. Oh, okay, I get it. See you tomorrow.See you tomorrow. เป็นยังไงบ้างครับวันนี้การนำเสนอศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับไม่ยากเลยนะครับถ้าหากทบทวนใช้บ่อยๆรับรองใช้คล่องแน่นอนนะฮะแล้วกลับมาพบกับ Yes You Can ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับYes You Can Yes You CanYes, you can.